มาแล้วครับรายการรักของช่วยสานต่อให้ระเบื้องส่งสื่อสารถึงคนที่มีจิตร่วมกันร่วมปกป้องสถาบันให้มันคงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวร่วมใจของกลุ่มบุคคลที่มีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและจงรักภักดีต่อพ่อองค์พระภูมิพลเกิดจากอุดมการณ์และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้ายึดมั่นในความเป็นธรรมของสังคมยึดความถูกต้องในการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่วมกิจกรรมพิสูจน์ความตั้งใจพิสูจน์หัวใจกันมาจนเป็นกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติและเป็นที่มาของรายการรักพ่อรักพ่อรักพ่อสวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมนายสุเวชผู้ระหงขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเป็นรายการที่พูดถึงความรักที่เป็นมงคลยิ่งและยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นคือพูดคำว่ารักพ่อคำว่ารักพ่อหรือรักแม่เป็นคำที่หลายคนอยากจะพูดอยากจะบอกแต่ดูเหมือนมันจะอึดอัดขัดเขินเป็นที่สุดทั้งที่หัวใจนั้นรักและเทิดทูนพ่ออยู่ในหัวใจอย่างเปี่ยมล้นในหัวใจทีเดียวรายการรักพ่อก็จะทำหน้าที่บอกรักพ่อแทนหลายๆคนที่ยังไม่ได้บอกรักพ่อสักทีอย่ารีรออย่ารังเลเลยครับถ้ายังมีพ่อให้เราบอกรักพ่อเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจเหมือนกระผมซึ่งไม่มีพ่อจะให้บอกรักพ่อแล้วครับพูดถึงตอนนี้เหมือนมีอะไรมาจุกคอน้ำหูน้ำตาผ่านจะไหลออกมาท่านผู้ฟังครับสนใจอยากจะพูดบอกรักพ่อผ่านรายการของเราโทรศัพท์นัดหมายบันทึกเสียงได้ที่เบอร์โทรศัพท์0868100474อีกครั้งครับ0868100474ทางรายการยินดีที่จะให้ท่านผู้ฟังที่สนใจทุกท่านได้กล่าวคำว่ารักพ่อผ่านรายการของเราครับบริเวณชายฝั่งในตำบลบางแก้วจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่มีสภาพดินเค็มจัดใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่นางวาสนาเทพหัสดินณ อยุธยาจึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินบริเวณดังกล่าวกว่า82ไร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอันเป็นที่มาของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริโอเอซิสกลางนาเกลือท่านมีพระราชดำริที่จะทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์เพื่อให้ประสบนิกรหรือประชาชนเนี่ยครับได้มีความเป็นอยู่ดีนะครับมีอาหารแล้วคืออาชีพนั่นเองฮะนั่นคือผลงานของพระองค์ท่านที่เกี่ยวกับเรื่องโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจาก
ป่าชายเลนที่เสื่อมสภาพถูกปรับให้เป็นห้องทดลองปฏิบัติการกลางแจ้งโดยรูปแบบฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานจนเกิดองค์ความรู้ที่นำไปต่อยอดได้ทั้งยังสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกด้วยมาทานข้าวหมาก็เหมือนว่ามาช่วยให้คนในชนบทมีงานทำด้วยได้เรียนรู้รู้สึกภูมิใจกับตัวเราว่าเรามีรายได้เนี่ยค่ะพอมีปลามันมีพวกหอยพวกปูปลาหมาข้าวหมาอาศัยอ่ะพอรายได้ก็เพิ่มมากกว่ากาวอีกครึ่งนึงห้องทดลองแห่งท้องทะเลนี้จึงเป็นอีกหนึ่งแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเสียงปืนเพียงหนึ่งนัดได้เปลี่ยนอนาคตของเด็กหนุ่มผู้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวไปทั้งชีวิตคือพอผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันชาไปทั้งตัวเลยแล้วผมก็ขยับอะไรไม่ได้เลยแม้แต่เราจะกินน้ำแค่เอื้อมมือไปหยิบเราก็ยังทำไม่ได้คืนวันยิ่งผ่านไปความหวังยิ่งจางหายความโหดร้ายยิ่งชัดเจนตอนแรกเขาหมดกำลังใจเหมือนเขาไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกแล้วอะไรเนี่ยพ่อแม่ก็เสียไปธุรกิจบ้านทุกอย่างก็โดนยึดหมดหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารว่าทางสมเด็จราชินีท่านนะครับรับผมในเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์เนี่ยทำให้ผมมีแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าท่านไม่เคยทอดทิ้งคนของท่านเลยวันนั้นเนี่ยเหมือนกับคนกำลังจะสิ้นลมแต่ประวังก็ให้กลับมาชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเนี่ยทำสิ่งที่ชีวิตผมเนี่ยเป็นบวกมากความมีคุณค่าเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากกว่าตอนที่ผมยังไม่พิการมากสิวันนี้สุภวัตไม่เพียงกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งแต่ยังเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามุ่งมั่นตอบแทนพระเมตตาอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคมสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยได้โอกาสนะครับคือมันไม่สูญเปล่าแล้วมันยังเป็นแรงกระตุ้นครับให้กับประชาชนคนหนึ่งที่จะสามารถทำให้พระองค์ท่านได้เผ่าไทยเกลิกก้องเกลียงไกลอยู่ในใจคนไทยทุกคนพระทรงเมตตากรุณาเปี่ยมล้นน้ำพระทัยองค์ภูมิพลท่วมท้นพวกเราเผ่าไทยเหมือนเป็นพลังหนุนสร้างชุมชนให้บันดาลดลเหล่าชุมชนทุกคนชื่นใจยามใดเลือดร้อนพระองค์ทรงช่วยแก้ไขประทานที่สดีใหม่ให้พ้องไทยเราร่มเย็นทรงพระปรีชาองค์พระมหากษัตริย์ไทยแน่วแน่แก้ไขเพื่อไทยพ้นจากยุคเข็ญเศรษฐกิจพอเพียงช่วยหล่อเลี้ยงเมื่อยามจำเป็นสัจธรรมนำให้เห็น
นับเป็นบุญของชุมชนพระบารมีคุ้มกล้าวชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากปันร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือจรดใต้พระทรงห่วงใยปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาติคุ้มกล้าวชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากฟันร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือจรดใต้ประสงค์ใหญ่ปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาติThank you.
ครจะวิจารณ์เรายังไงก็ช่างไม่ต้องไปเสียเวลาตอบโต้เมื่อ10ชาติรวมเป็นหนึ่งในนามประชาคมอาเซียนกับเสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม1มกราคม2558คุณพร้อมแล้วหรือยังกับการเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อวานนี้แม่ของผมสอนไว้ว่าอย่าเอากระเป๋าเงินใส่ไว้ในกระเป๋าหลังของกางเกงซึ่งผู้ชายส่วนมากนิยมทำกันแบบนี้พอเวลานั่งเราจะทับกระเป๋าเงินไปด้วยแม่ขยายความต่อไปว่าไม่อยากให้นั่งทับกระเป๋าเงินก็เพราะในกระเป๋าเงินอาจมีธนบัตรอยู่และบนธนบัตรแต่ละใบล้วนมีรูปของในหลวงซึ่งมีค่ามากกว่าตัวเลขบนธนบัตรมากนักจากน้องคำนับนี่คือรายการคนรักพ่อความรักที่ทำให้พวกเรามาพบกันลูกมีเคยไปงานวันพ่อไหมเคยไปค่ะเออแล้วเราไปประทับใจอะไรบ้างใจของมีประชาชนมาต้อนรับคือโฮมสีแบบเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็พ่อหลวงของเราจะเป็นคนมาท่านที่จะทำให้เรามีชีวิตที่เรียบง่ายเศรษฐกิจพอเพียงทำเกษตรอยู่บ้านหลังใช่ผสมผสานคือท่านเองได้ท่านทำในสิ่งที่เรามันเป็นไปได้ใช่ทำในสิ่งที่ประชาชนของพระองค์ท่านทำอยู่ได้มีความขนาดที่ทำมันเป็นอาชีพที่มาจากบรรพบุรุษแล้วก็เหมาะสมกับภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็เป็นส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ของประเทศในการทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วพระองค์ท่านที่ให้หมดเลยโครงการใช่ค่ะมีโครงการฝนหลวงอะไรก็ความคิดของท่านอะไรเงี้ยค่ะสรุปก็คือเราอยู่เมืองไทยเรารักเมืองไทยเรารักพ่อหลวงเรารักแม่เราพระราชินีพอพูดถึงสององค์นี่เราก็ต้องขอให้พระองค์มีความสุขแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้สุขภาพพระองค์ท่านแข็งแรงขอให้ย้อนมาพวกเราก็อย่าเจ็บอย่าจนแล้วก็อยากให้พระองค์ท่านอยู่กับเราไปนานๆอยู่ไปจนกว่าคนอันธพาลมันจะสิ้นใจตายไปให้หมดกันแหละจนกว่าเราจะปลอดภัยจากหมู่มารถ้าตราบใดที่พ่อเราอยู่เราก็ปลอดภัยจำไว้นะคนไทยนะถ้าตราบใดที่พ่อหลวงเราอยู่พวกเราปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งจิตอธิษฐานให้พระองค์ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆร่วมกันนี่คือจุดเล็กๆของพวกเราค่ะซอยพร้อมใจซอยพร้อมใจซอยพร้อมกลางซอยกลางเราคนจังหวัดนนท์นี่แหละเราคนนนท์เราคนนนท์แต่ว่าเรารักซอยพร้อมใจซอยที่คุณสงครามซอยที่คุณสงครามหกใช่แล้วก็ซอยที่คุณสงครามสองจัดทำโดยกลุ่มรักพ่อข้าสวัสดีค่ะพบกับหนูนาในช่วงปรเม็ดเคล็ดลับกับการพึ่งตนเองค่ะในหลวงทรงสอนให้พวกเราพึ่งตนเองเพราะสังคมบริโภคจะเป็นทาสของผู้ผลิตการพึ่งตนเองได้ทำให้ไม่ต้องเป็นทาสใครเมื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วพยายามพึ่งตนเองได้นะคะรายการรักพ่อในช่วงนี้จึงนำเคล็ดลับง่ายๆทำได้เองมาฝากกันค่ะสุขภาพดีอาจจะหาซื้อไม่ได้แต่เป็นเจ้าของได้แน่นอนถ้าทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ 1. ลดเครื่องดื่มคาเฟอีนเครื่องดื่มพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟปกติเราก็ไม่ควรดื่มกันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าบังเอิญคุณเป็นโรคปวดหลังเครื่องดื่มพวกนี้จะเป็นศัตรูของคุณไปทันทีเพราะคาเฟอีนจะไปลดหลังสารเอนโดฟินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดอาการปวดตามอวัยวะต่างๆอาการปวดของคุณก็จะไม่หายหรืออาจจะเป็นมากขึ้นด้วยค่ะ 2. ดื่มน้ำเร็วอันตราย
ใครๆก็บอกว่าควรจะดื่มน้ำให้ได้วันละ8แก้วจะต้องค่อยๆดื่มไปตลอดวันไม่ใช่ทั้งวันไม่ดื่มเลยแล้วมันรวบยอดเอาในครั้งเดียวเพราะการดื่มน้ำปริมาณมากๆในครั้งเดียวอาจทำให้เกิดอาการน้ำเป็นพิษเนื่องจากเลือดเจือจางและอาจทำให้เกิดเป็นตะคริวก้านเกร็งตามมาทิ้งค่าการเกร็งไปเกิดที่สมองหัวใจหรือปอดก็อาจจะทำให้ระบบหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้นะคะ 3. แสงแดดอ่อนตอนเช้าแสงแดดยามเช้าจัดว่าเป็นยาธรรมชาติที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อนอกจากทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วยังทำให้มีอารมณ์ดีเพราะแดดอ่อนๆมีวิตามินที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขออกมาต่อต้านอาการซึมเศร้าในตัวเราคนที่เดินเล่นรับแดดอ่อนจะมีหน้าตาเบิกบานกว่าคนที่มัวแต่หลบแดดอยู่ในบ้านค่ะทำกันได้ทุกคนเลยค่ะรักพ่อรักพ่อเรารักพ่อรักพ่อภาคปฏิบัติเด่นชัดไม่ต้องรีรอพวกเราจะทำเพื่อพ่อก็เรารักพ่อของเราพ่อเราคือพระเจ้าอยู่หัวเรารวมตัวกันเพื่อแบ่งเบาพ่อเหนื่อยจะได้บรรเทาให้พ่อเรายิ้มได้อยากเห็นรอยยิ้มของพ่ออยากเห็นพ่อเราสดใสเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจได้พร้อมไทยหัวใจพักดีอย่าท้อแท้ถ้ามีปัญหาใช้ปัญญาสร้างสามัคคีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่อพร้อมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่อผมว่าเป็นวลีที่สุดยอดที่สุดที่ผมเคยได้ยินมานะเข้าใจได้ง่ายแล้วเข้าใจได้เลยแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติได้เลยพร้อมที่จะปฏิบัติแล้วได้ผลเลยได้ผลแล้วก็คือชีวิตของเราก็คือมีความสุขกับการพอเพียงใช้ในสิ่งที่ควรใช้มีในสิ่งที่ตัวเองควรมีไม่ต้องมาถึงเลิศเลยมีรถกี่คันล่ะคันเดียวก็พอ 3-4 คันนะเอาไปจอดนิ่งๆอันนั้นคือไม่ใช่พอเพียงแล้วพอเพียงไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีรถนะมีรถสาเหตุที่ผมรักพระเจ้าอยู่หัวเพราะพระเจ้าอยู่หัวรักเรารักทุกคนรักทุกคนเป็นลูกทุกคนที่เห็นกันอยู่นำท้องถนนเนี่ยผมไม่รู้ว่าจิตใจของใครจะเป็นยังไงจิตใจของคนนั้นจะเป็นยังไงผมอ่านเขาไม่ออกหรอกเพราะว่าผมสามารถอ่านในหลวงได้ว่าในหลวงเขารักเขาในหลวงรักคนนู้นในหลวงรักคนนี้ในหลวงรักคนนี้ในหลวงรักทุกคนเพราะว่าทุกคนคือลูกของพระองค์ท่านผมจึงรักในหลวงพระภูมิพลล้นกล้าเผ่าไทยเกลิกก้องเกลียงไกลอยู่ในใจคนไทยทุกคนการพัฒนาตามแนวพระราชดำรัสเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไป
แล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุดพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขึ้นต่อไปจัดทำโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติ
ทุกลำเข็นคนทุกลำเข็นความเครื่องเข็นแค้นยากลำบากใหญ่หลวงให้หมดทุกสร้างสุขในใจทุกดวงอยากให้ปวงคนทุกเป็นสุขสันอยากอุทิศชีวิตทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความดีไม่เคยหวั่นจะเร่งสร้างทั้งคืนและทั้งวันเพื่อชีวิตอันสั้นนั้นมีราคาทิกมีไม่เจอกันนานเดี๋ยวนี้หน้าตาสดใสสบายอกสบายใจอะไรมาล่ะโอ้ยไม่มีอะไรมากหรอกก็ตั้งแต่ฉันหันมาใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียงชีวิตของฉันก็ดีขึ้นไม่มีหนี้สินกินอยู่ก็ตามกำลังก็เลยสบายอย่างที่เห็นนี่แหละดีจังฉันจะลองทำดูบ้างจะได้สบายอย่างทิกมีนี่ล่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินคุณ
สำนึกคุณแผ่นดินให้แผ่นดินเพื่อแผ่นดินสำนึกทุกชีวิตให้แผ่นดินถิ่นเกิดกายอย่าทำร้ายแผ่นดินแผ่นดินพ่อแม่ของเราสำนึกคุณแผ่นดินแผ่นดินในหลวงของเราอย่าทำร้ายแผ่นดินแผ่นเกิดปู่ย่าตายายสำนึกคุณแผ่นดินทรัพย์สินของประเทศไทยอย่าทำร้ายแผ่นดินแผ่นดินพ่อแม่ของเราสำนึกคุณแผ่นดินแผ่นดินในหลวงของเราอย่าทำร้ายแผ่นดินแผ่นดินปู่ย่าตายายสำนึกคุณแผ่นดินทรัพย์สินของประเทศไทยอย่าทำร้ายแผ่นดินแผ่นดินพ่อแม่ของเราสำนึกคุณแผ่นดินแผ่นดินในหลวงของเราอย่าทำร้ายแผ่นดินจากอดีตสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่หลอมรวมใจคนไทยมาเนิ่นนานถึงมีความแตกต่างทางความคิดแต่ไทยยังคงเป็นไทยอย่าให้ความแตกต่างสร้างความแตกแยกนำสังคมไทยกลับคืนสู่ความสงบด้วยพลังแห่งความสามัคคีที่ทุกท่านได้กล่าวนั้นเป็นที่ประทับใจมากขอขอบใจและ
ขอบใจทั้งหลายตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียงกันของทุกท่านอย่างที่ได้เห็นในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจมีกำลังใจมากขึ้นมีความเชื่อเสมอว่าความเมตตาปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้นมีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองและถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็จะมีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและดำรงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฟังอย่างแน่นอนขออำนาจให้แห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านและชาติไทยให้มีแต่ความผาสุกร่วมเรียนยังยืนไปองค์นะลุกอันยาI'm not afraid to die.
บทนี้ชื่อว่าธรรมใบลานบังพระธรรมทองคำบังพระพุทธสงสมมุติบังอริยสงใบบัวบังพระพุทธองค์โลกกลมๆบังตัวเราความเขาเบาบังปัญญากิเลสหนาบังใจมนุษย์ผ้าเหลืองบังความบริสุทธิ์การยุทธบังสงครามคำถามบังคำตอบผู้รู้รอบบังคำถามความดีบังความงามความดีบังความสามความงามบังความจริงนุบุรพาถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางตามความคิดที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะพระองค์ปลูกข้าวเพราะพระองค์ปลูกข้าวข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงรักผืนนาดั่งดวงจิตจึงรักผืนนาดั่งดวงจิตเพราะพระองค์สร้างบัณฑิตเพราะพระองค์สร้างบัณฑิตข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงอุทิศตนเพื่อประชาจึงอุทิศตนเพื่อประชาเพราะพระองค์สร้างป่าเพราะพระองค์สร้างป่าข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงรักษาผืนป่าด้วยหัวใจรักษาผืนป่าด้วยหัวใจเพราะพระองค์สร้างชาติไสเพราะพระองค์สร้างชาติไสข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะรักษาชาติไว้ด้วยชีวิตจะรักษาชาติไว้ด้วยชีวิตวันนี้วันนี้เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงได้มารวมกันจึงได้มารวมกันณที่แห่งนี้ณที่แห่งนี้เพื่อถวายคำสัตย์ปฏิญาณถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อพระองค์ว่าต่อพระองค์ว่าด้วยสติปัญญาด้วยสติปัญญาหยาดเหงื่อหยาดเหงื่อแรงกายแรงกายจะขออุทิศถวายจะขออุทิศถวายเพื่อปกป้องเอาไว้เพื่อปกป้องเอาไว้ซึ่งผืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วซึ่งผืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วกอบกู้เกียรติภูมิของชาติกอบกู้เกียรติภูมิของชาติและสถาบันกษัตริย์และสถาบันกษัตริย์การจากนี้สืบไปการจากนี้สืบไปกิจการงานใดกิจการงานใดที่เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะกระทำไปเพื่อบ้านเมืองจะกระทำไปเพื่อบ้านเมืองเพื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์ขอให้การสิ่งนั้นขอให้การสิ่งนั้นจงสำฤทธิ์ผลโดยครันจงสำฤทธิ์ผลโดยครันขอความเพียรอันบริสุทธิ์ขอความเพียรอันบริสุทธิ์สติปัญญาอันเฉียบแหลมสติปัญญาอันเฉียบแหลมความกล้าหาญความกล้าหาญและความสมัครสมานสามัคคีและความสมัครสมานสามัคคีจงบังเกิดมีจงบังเกิดมีแก่เราข้าพระพุทธเจ้าทุกคนแก่เราข้าพระพุทธเจ้าทุกคนเพื่อกระทำการในครั้งนี้เพื่อกระทำการในครั้งนี้ให้สำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยเถิดให้สำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยเถิดด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะท่านผู้ฟังครับได้ยินเสียงพลังที่กล่าวออกมาชัดๆเป็นการกล่าวสัตย์ปฏิญาณแล้วรู้สึกประทับใจครับเห็นพลังแห่งความตั้งใจของทุกๆคนที่ประกาศปฏิญาณตนออกมารักพ่อเราจะตามรอยเท้าพ่อจะสานต่องานที่พ่อทรงทำไว้ร่วมประกาศปฏิญาณกันทั่วไทยจากคนที่มีหัวใจรักพ่อสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพดีมีเงินใช้คิดดีมีแต่กำไรสวัสดีครับพบกับรายการรักพ่อทุกวันที่นี่ขึ้นแห่งมิตรภาพ FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์ 11 นาฬิกาทรงพระภูมิพลเราเถิดไว้เหนือกล้าทรงห่วงใย
รา